ศาสตร์ตัวเลขเลขคู่คู่90ถึงคู่99หลัก9ดาวเกตวิญญาณธาตุอย่างรู้อายุยืนมีเซนส์จิตสัมผัสนี่คือความหมายของคร่าวๆของเลข9นะครับแล้วเมื่อเลข9มาคู่กับเลข0ถึงเลข9ด้วยกันเองจะเกิดอะไรขึ้นมาเริ่มดูที่90เลยครับ90เป็นดาวพระเกตดาวอย่างรู้มาเจอกับดาวมฤตยูที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นคู่ใจเด็ดคู่มีเซนส์คู่ลึกลับลี้ลับชอบฟังธรรมะมีโลกส่วนตัวสูงมักรอดพ้นจากเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุหรืออันตรายเรียกว่าเป็นประเภทชีวิตมักเฉียดเฉียดก็ดีกว่าโดนนะครับเรียกว่าผมมองในความคิดของผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่อยู่กับเลข0แล้วยังดีแต่ดูนะครับมันก็ดีในแง่เรื่องอย่างที่ว่ามีเซนส์มีจิตสัมผัสมีลังสังหรณ์แต่ไม่ได้เด่นเรื่องการเงินเลยนะครับต่อไปเล่นการเงินก็ต้องไปเจอพวกเลข2เลข6เลข5อะไรเงี้ยนะครับมารวมกับ6เลข2กับเลข6จะเน้นเรื่องความรักและการเงินนะครับก็วางให้เหมาะสมกับตำแหน่งนะครับต่อไปคู่91คู่91เลข9ไปเสริมอะไรเลข1ดาวอาทิตย์ดาวชื่อเสียงดาวบารมีเพราะฉะนั้นคู่91ก็คือคู่เสริมบารมีเป็นที่เคารพเป็นหัวหน้าก้าวหน้าผู้นำกล้าแสดงออกมีชื่อเสียงเป็นอีกเลขหนึ่งที่ดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่จะเป็นหัวหน้ามีบารมีที่ดีต่อไปคู่92เลข9เสริมพลังให้กับความอ่อนหวานความอ่อนไหวแบบผู้หญิงก็คือเป็นศิลปินมีศิลปะช่างตกแต่งช่างออกแบบช่างสร้างสรรค์พูดหวานอ่อนโยนมีจินตนาการอ่อนไหวแต่ถ้าอ่อนไหวมากๆมันก็จะมีความวุ่นวายใจนี่คือข้อเสียเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีเลขนี้ในเบอร์ให้เยอะเท่าไหร่มันจะเรียกว่าใจอ่อนมีใครมาขอให้ช่วยก็ช่วยหมดนะครับบางทีถ้าช่วยเขามากๆเราก็จะสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปบ้างต่อไปคู่93คู่เลข9เสริมพลังแห่งความกล้าแข็งขยันเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็คือคู่เสริมพลังเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังเหมือนแบบนักกล้ามเลยทีนี้คู่นี้ชอบแข่งขันชอบเอาชนะมีโชคลาภดีความคิดสร้างสรรค์ดีในเชิงการประกวดแข่งขันคล่องแคล่วว่องไวแต่ก็ต้องระวังในเรื่องใจร้อนไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นมีภาวะความเป็นผู้นำสูงไม่ค่อยจะฟังใครไม่ค่อยมีเหตุผลก็ต้องเสริมด้วยสัก593หรือ935อันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับต่อไป94คู่94ก็เรียกเป็นว่าเลข9มาเสริมในเรื่องการพูดการเจรจาก็เรียกว่าเป็นคู่วาทศิลป์สื่อจิตวิญญาณสวดมนต์สนใจในทางต่างประเทศพูดเร็วมีไหวพริบแต่ถ้าเกิดว่าคิดอะไรเยอะๆบางทีมันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับปวดหัวหรือเป็นโรคจิตประสาทได้ถ้าเกิดว่าเลข999แล้วมาเป็น4เลข9มันเยอะมันจะมีความวุ่นวายมันเสริมมากไปนิดนึงต่อไปคู่95เลข9ก็สิ่งลี้ลับอยู่แล้วมีเซนส์อยู่แล้วเลข5ก็สนใจในเรื่องศาสนาสนใจในเรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคู่จิตวิญญาณคู่ลึกลับคู่สนใจทางด้านศาสนาใจบุญสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมีลางสังหรณ์และเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือเด่นด้านงานต่างประเทศนะครับต่อไปคู่96เลข6
ดาวศุกร์เรื่องความรักและเรื่องทรัพย์สินเงินทองเลข9มาเสริมก็เรียกว่าเป็นคู่โชคลาภได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องแบบความรักแต่ถ้าเกิดความรักมันเยอะไปมันก็จะดูวุ่นวายแล้วก็เป็นเลขที่กระตุ้นการเงินได้ดีแต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะว่าบางทีมันแบบมีกิเลสความอยากจะใช้เงินของเลข6มันก็มีบ้างมันก็เรียกว่ามีเงินเข้าแล้วก็มีเงินออกนะครับมีจินตนาการที่ดีชอบแต่งตัวมีเสน่ห์แล้วก็เรียกว่าเป็นแบบว่าคู่ที่คู่แบรนด์เนมก็ได้คือชอบของสวยๆงามๆแต่งตัวชอบเข้าสังคมชอบสะอาดชอบละเอียดอะไรเงี้ยชอบสวยชอบหรูนี่คือคู่96แต่ก็มีโชคลาภด้วยต่อไปคู่97เลข9ดาวเกตมาเสริมพลัง7ก็จะคิดกันใหญ่คิดมีไอเดียแบบแตกต่างโครงการใหญ่ๆเก็บตัวสนใจเรื่องบ้านสนใจเรื่องที่ดินมีจิตสัมผัสก็ถือว่าเป็นเลข7ที่มาอยู่กับเลข9ก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่ผมมองว่าดีนะครับแต่อาจจะในเรื่องความสัมพันธ์ก็ชอบเก็บตัวไปหน่อยเป็นข้อเสียนะครับแต่ถ้าเกิดไม่คิดอะไรมากก็ไม่จำเป็นต้องไปเจอใครเยอะไม่ต้องเป็นวุ่นวายกับใครเยอะก็ดีเหมือนกันก็แล้วแต่คนชอบนะครับต่อไปคู่98คู่98 89เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่ล่ำซ้ำนะครับแต่ในทาง9เลขวิญญาณธาตุมาเสริมกับเรื่องราหูมันก็ออกจะไปในทางที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นเป็นคู่ไสยศาสตร์เป็นคู่มีเซนส์แรงดวงแข็งมีอำนาจดุเผด็จการก็เรียกว่าเป็นเลขของแบบเจ้าของกิจการเลขแบบเขาเรียกว่าผู้นำนะครับหรือแบบเป็นเลขใหญ่โตอ่ะเลข9889เนี่ยนะครับต่อไปเลขคู่99เรียกว่าเซนส์แรงมีโลกส่วนตัวสูงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอารมณ์ขึ้นลงก็เน้นไปในทางธรรมะก็จะดีนะครับบางทีเลข9เนี่ยมันจะมีความวุ่นวายก็ไม่ต้องมีเยอะๆเท่าไหร่ก็น่าจะโอเคเลข9ก็เรียกว่าเป็นอีกเลขหนึ่งที่ไปอยู่กับเลขไหนก็โดยภาพรวมก็ไม่เสียนะถือว่าค่อนข้างไปในทางเลขไปเสริมพลังให้กับเลขต่างๆนะครับนี่คือศาสตร์ตัวเลขศาสตร์พลังแห่งตัวเลขนะครับก็ลองเอาไปสังเกตดูกับเลขที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ